สวัสดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องวันนี้มาพบกับแม่น้องอติมลุยสวนเด้อทุกคนวันนี้มาพบกันวันนี้เราจะเข้ามาประเด็นมังคุดอีกเหมือนเดิมนะทุกคนวันนี้เราเข้ามาจะมีมังคุดดอกบานแล้วนะทุกคนก็กำลังจะเริ่มไล่กันจะบานมาแบบนี้เนาะนี่มาดูมังคุดดอกบานค่าเขาบานอย่างนี้นะทุกคนมาดูใกล้ๆนี่ลักษณะบานอย่างนี้บานนี้กีบเขาข้างหลังจะดันไปข้างหลังอย่างนี้ถือว่าเขาได้กินน้ำนี่บานเขาแบบบานไม่หุบนะทุกคนเกสรเขานี่เนาะเขาบานไปอย่างเงี้ยถือว่าเนี่ยเขาได้กินน้ำเยอะเนี่ยเขาก็จะบานดันไปเลยนี่เขาเรียกอย่างเงี้ยทุกคนเราจะพาเข้ามาดูมังคุดดอกบานวันนี้ก็เราจะมาสำรวจดูว่าเขาบานไปในระดับที่เท่าไหร่แล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยทุกคนว่าช่วงดอกบานนี่เราต้องทำบริหารเขายังไงเนาะไปดูกันเลยไปเลยตอนนี้แม่น้องอติมก็พาเพื่อนๆขึ้นมาข้างบนนะทุกคนก็ต้นนี้ก็จะมีมังคุดที่แบบหลายรุ่นแต่วันนี้เราจะพามาดูรุ่นที่เขาบานเนาะนี่เหมือนอย่างเงี้ยนี่เขาบานแล้วก็มันจะมีอีกรุ่นนี้อันนี้ก็คือเขาเป็นลูกแล้วทุกคนเขาสลัดเกสรเขาออกมาเขาเป็นลูกเรียบร้อยแล้วเนี่ยเนาะมันก็จะมีทั้งรุ่นบานแต่ว่ารุ่นบานนี่ก็กำลังจะบานนะเยอะก็เหลืออีกประมาณสักไม่กี่วันเนี่ยประมาณอาทิตย์หนึ่งตีไปเขาจะบานเยอะเนี่ยก็ยังว่าแหละมันจะมีไฟเลี้ยวมาทุกคนดอกบานอย่างนี้เราควรจัดการยังไงเนาะทุกคนก็มันก็มีเราต้องมาเติมปุ๋ยอินทรีย์ก็คืออินทรีย์ก็คือแต่ละสวนก็เขาใส่อินทรีย์เขาเรียกว่าขี้ไก่เนาะจะมีขี้งัวเขาก็เรียกอินทรีย์แต่ว่ามังคุดนี้เขาจะนิยมใส่กันขี้ไก่เพราะว่าความแตกต่างระหว่างฮอร์โมนมันไม่เหมือนกันไก่มันอาจจะดีกว่าทุกคนแต่ว่าแม่น้องอติมก็ไม่รู้ชัดเนาะรู้แต่ว่าเขานิยมใส่กันอย่างเงี้ยเนาะเขาว่าขี้ไก่มันดีกว่าขี้งัวอะขี้ไก่เขาดีกว่าขี้งัวเพราะว่าเขาต้องได้กินสารอาหารหลายๆอย่างอ่ะอย่างขี้งัวเขาก็กินแต่หญ้าทุกคนเนาะมันก็จะประมาณนี้แหละก็ไม่ได้รู้ลึกหรอกทุกคนแค่ว่ามาพูดให้ฟังว่าน่าจะดีกว่ามาใส่บังคุดเนี่ยคราวนี้เห็นแต่มือไหมน้องอติมก็เหมือนอย่างนี้นะทุกคนเนี่ยอย่างนี้เขาก็บานเกสรเขาร่วงแล้วเนี่ยก็ที่ไม่บานก็คือนี่ก็นับเป็นรุ่นเดียวกันเลยนี่อีกไม่กี่วันเขาก็บานแล้วเนี่ยเผลอพรุ่งนี้ทุกคนเนี่ยเขาแตกแยกแล้วเนาะเขากำลังแยกแล้วแยกจะเป็นบานแล้วแดงๆเนี่ยก็นับเป็นรุ่นเดียวกันเลยเนี่ยเหมือนกิ่งนี้ก็บานเยอะเหมือนกันทุกคนกิ่งนี้เนาะเนี่ยเขาบานละเยอะนี่ก็เหมือนแม่น้องติมบอกเลยช่วงบานแล้วก็จัดการเขาแบบนี้ทุกคนดอกแดงๆเนาะกำลังดอกแดงดอกบานอย่างเงี้ยเราก็ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ไปก่อนเพราะว่ากว่ามันจะได้กินก็อีกนานทุกคนเราต้องใส่ล่วงหน้าไปเลยในช่วงที่ดอกบานอย่างนี้นะทุกคนเราจะลืมมาพ่นยานะคะเนี่ยพ่นยาฆ่าแมลงยาฆ่าเพี้ยภัยเนาะฆ่าบานปุ๊บเนี่ยเพี้ยภัยเขาก็จะเข้ามาแอบอยู่ตรงนี้แล้วเขาจะทําให้มังคุดเราลายเลยนะเนี่ยเขาจะเข้ามากัดช่วงมันเด็กๆช่วงกําลังบานใหม่ๆเนาะเขามาแอบเลียตรงนี้พอมังคุดเรามันจะข้างในนี้ข้าเพี้ยภัยเลียแล้วมังคุดมันจะเป็นผิวกากแล้วพี่น้องมันจะลายเนาะถ้าเราจะให้ดีดอกมังคุดบานนี่เราต้องมาฉีดยาป้องกันแมลงเลยทุกคนและเขาจะได้ผิวที่มันแล้วก็สวยก็ในช่วงนี้แหละสำคัญที่สุดเนาะทุกคนเราก็พาเพื่อนๆมาดูก็เดี๋ยวให้บานๆแบบเยอะๆเต็มที่เราจะพาเข้ามาอีกรอบหนึ่งทุกคนแต่นี่เราพามาดูเชิบๆเฉยๆวันนี้แม่น้องอติมก็พาเพื่อนๆเข้ามาดูก็มันคือว่ายังไม่บานไม่เยอะนะทุกคนก็พอเพิ่งเริ่มจะบานเนาะก็ประมาณนับไปจากนี้ไปก็คือวันนี้วันที่เท่าไหร่เป็นวันที่ห้าน่าจะวันที่ห้าทุกคนก็เดี๋ยวอีกไม่กี่วันน่าจะบานเต็มที่เนาะเยอะเดี๋ยวเราเข้ามาดูอีกทีหนึ่งว่าต้องจัดการยังไงต่อไปเนาะหลังจากมังคุดบานเราต้องดูแลเขายังไงเดี๋ยวเข้ามาดูอีกทีหนึ่งเนาะสำหรับวันนี้แม่น้องอติมลุยสวนกะเข้ามาดู
พอประมาณทุกคนมาพี่น้องชาวสวนมังคุดเนาะจะต้องดูแลยังไงแต่เราก็ดูแลไปทุกคนดูแลก็คือป้องกันช่วงนี้ก็ป้องกันเพี้ยภัยแล้วก็ป้องกันพวกแมลงทั้งหลายจะเข้ามาเลียขว้านเขาแล้วก็ลูกเขาเนาะเราอยากได้มังคุดที่ผิวสวยแล้วก็กีบเขาโหเขาครบสี่ด้านเราจะได้มังคุดเป็นมาตรฐานที่แบบว่าส่งนอกได้ราคาก็จะสูงเนาะอ้าวสำหรับคลิปนี้แม่นางเอาเต็มลุยสวนขอจบเพียงนี้สำหรับคลิปหน้าพ่อกันใหม่สบายดี